เรื่องราวของนวนิยายในการผจญภัยในป่าดงดิบเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนแง้ทรายจอมจักราบทที่194ครั้นแล้วสนธยาย่ำก็คืบคลานเข้ามาในระหว่างที่กองทัพพยายามจะเดินกันอย่างรีบเร่งเหมือนจะแข่งกับเวลาแสงแดดผีตากผ้าอ้อมพอแสงซ่านอยู่เบื้องหลังของทุกคนและสะท้อนไปยังเมืองใหญ่เบื้องหน้าซึ่งมองเห็นกำแพงเมืองตั้งตระหง่านลิบๆมียอดปรางมหาปราสาทและมณฑปสูงทยานโผล่ขึ้นมาให้เห็นราวกับเป็นภาพวาดของนครในจินตนิยายขณะนั้นกองทัพเดินอยู่บนแนวโค้งของถนนซึ่งสูงกว่าระดับของตัวเมืองจึงทำให้สามารถมองข้ามกำแพงเชิงเทินลงไปเห็นอาคารบ้านเรือนภายในพระนครอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นบางส่วนเฉลยทุกคนไม่ละโอกาสนี้ยกเว้นจากพวกพรานพื้นเมืองที่ได้เห็นกันด้วยสายตาเปล่าและวิจารณ์ชี้บอกกันอย่างตื่นตะลึงแล้วพวกฝ่ายเจ้านายใช้กล้องส่องทางไกลประจำตนสำรวจดูพร้อมกันหมดก่อนที่ขบวนจะเคลื่อนลงสู่ถนนระดับตามเสมอกับตัวเมืองซึ่งในวาระนั้นกำแพงจะบังไว้ทั้งหมดไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆว่าชาวมรกตนครจะเจริญด้วยสถาปัตยกรรมถึงขนาดนี้อดีตนายพันโททูตทหารบกหัวหน้าคณะพึมพำออกมาอย่างงุนงงเมื่อสำรวจละเอียดไปยังสิ่งก่อสร้างที่เห็นจากเลนในกล้องส่องทางไกลขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นกำแพงซึ่งทำด้วยหินสลักจากภูเขาเป็นแท่งขนาดใหญ่ทั้งแท่งหรือยอดปราสาทราชวังอันทำด้วยศิลาแรงสลับหินอ่อนและเกล็ดหินประดับหลากหลายสีศิลปะในสถาปัตย์รูปนี้หนักไปทางภารตะมรกตนครจะต้องมีอะไรเกี่ยวพันกับชมพูทวีปในยุคโบราณอย่างแน่นอนหรือไม่เช่นนั้นก็อินเดียนั่นแหละที่ได้รับอารยธรรมที่นี่ไปถ้าหากเราพิจารณาว่านครนี้เก่าแก่กว่าดารินกล่าวอย่างตื่นเต้นหล่อนจ้องมองดูตัวเมืองนั้นอย่างตื่นตะลึงในความงามก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนอกเหนือไปจากที่เธอว่าสังเกตดูชื่อเทพพระเจ้าของพวกนี้เราก็รู้อยู่แล้วถึงชื่อของบุคคลก็เหมือนกันหนักไปทางภาษาสันสกฤตทางนั้นมาเรียกกล่าวเสริมมาโดยเร็วแล้วหัวเราะออกมากับตนเองบอกต่อไปว่าหวังว่าตาพวกเราคงไม่ถูกหลอกให้ฟันเฟือนไปนะจากสิ่งที่มองเห็นอยู่นี่ผู้กองคุณรู้สึกยังไงบ้างสำหรับกรุงโรมเอ้ยกรุงมรกตที่เรามองเห็นกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยตอนตะวันโผล่เพลยามนี้น่ะชัยยันร้องถามมามักคุเทศประจำคณะก็ตอบมาด้วยอารมณ์ขันพอๆกันก็รู้สึกน่าเสียดายที่การบินทุกแห่งทั่วโลกไม่ยอมบินลงที่เมืองอันแสนจะสวยงามแบบนี้เลยบางทีอาจจะเป็นเพราะผู้อำนวยการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศเนี้ยทำงานไม่เอาไหลเลยละดารินชะโงกหน้าขึ้นไปบนเกวียนยิ้มให้กุตมะกล่าวอย่างร่าเริงว่าเมืองของท่านสวยงามมากกุตมะเรายังไม่เคยเห็นศิลปะการก่อสร้างที่ไหนจะวิจิตรพิสดารอย่างนี้มาก่อนเลยเรายังอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอีกมากนักท่านรู้ได้ยังไงว่ามรกตนครสวยงามกุตมะถามเหนื่อยๆแทนคำตอบดารินปีนขึ้นไปบนเกวียนส่งกล้องของหล่อนให้กับขุนพลเท่าซึ่งแกรับไปดูอย่างงงๆไม่เข้าใจหล่อนอธิบายอยู่ครู่เดียวและแนะนำให้กุตมะปรับเลนให้เข้ากับสายตาของตนเองเมื่อภาพในเลนเข้าที่มองเห็นได้กระจ่างชัดกุตมะก็มีสีหน้าตื่นงงประหลาดใจอย่างยิ่งถอดกล้องออกมาดูด้วยตาเปล่าซึ่งมองเห็นเป็นภาพตัวเมืองได้รางๆแล้วก็ยกกล้องขึ้นส่องเปรียบเทียบอีกประหลาดมากเก๊ครางออกมาจ้องหน้าหญิงสาวเครื่องมือของแม่หญิงอันนี้มหัศจรรย์เหลือเกินเหตุใดระยะห่างไกลมองด้วยตาเราเองเกือบจะไม่เห็นแต่เมื่อส่องด้วยเครื่องมือนี่จึงดูดภาพเข้ามาใกล้ให้เห็นชัดเจนได้ถึงเพียงนี้ดารินหัวร้อเสียงใสถ้าเราจะพูดเพื่อหลอกลวงท่านอย่างไร้สาระเราก็อาจจะพูดว่าเนี่ยเป็นกล้องวิเศษซึ่งวิเศษกว่าตาของแม่มดวาชิกาที่พวกท่านเคารพนับถือซะอีกซึ่งเราก็เสกสร้างขึ้นมาด้วยเวทมนต์แต่ความมดเท็จมันจะหาประโยชน์จีรังอันใดไม่ได้หรอกกุตมะเพราะฉะนั้นเราจะอธิบายให้ท่านทราบตามตรงเพื่อให้ท่านได้เข้าใจไว้ที่ท่านส่องในกล้องนี้แล้วทำให้ภาพที่อยู่ไกลมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นถูกดึงหรือถูกย่นย่อให้เข้ามามองเห็นด้วยใกล้นั้นน่ะเกิดขึ้นเนื่องจากกระจก
หรือที่ท่านเรียกว่าแก้วก็ได้ที่มีคุณสมบัติในการดึงดูดภาพซึ่งพวกเรามนุษย์จากโลกภายนอกคิดสร้างกันขึ้นมาจากหลักเกณฑ์ง่ายๆเพื่อการนี้โดยเฉพาะมันอาจจะดูเหมือนของวิเศษสำหรับผู้ที่ไม่รู้แต่มันก็เป็นของใช้ธรรมดาที่สุดของพวกเราเช่นเดียวกับกระบอกวิเศษของพวกเรานี่ก็เหมือนกันความจริงมันก็ไม่ได้วิเศษหรือสร้างด้วยเวทมนต์คาถาอะไรหรอกมันถูกสร้างขึ้นมาจากวิทยาการยุคใหม่ซึ่งแสวงหาได้จากวัตถุธาตุและก็ส่วนประกอบในพิภพโลกนี่แหละแต่อำนาจของมันมีเหนือกว่าหอกดาบหรือธนูของท่านเพราะสามารถประหารได้ไกลกว่าและก็แม่นยำกว่าด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันเนี้ยแม่มดวาชีกาของท่านอ้างว่ามีฤทธิ์วิเศษเสียนักหนาเราจึงไม่เชื่อไม่เลื่อมใสโดยสิ้นเชิงผู้ที่มีฤทธิ์วิเศษมีอิทธิปาฏิหาริย์ได้เหนือมนุษย์ปุถุชนจะต้องเป็นผู้ดำรงจนอยู่ในศีลสัตว์และก็สละแล้วซึ่งกิเลสทั้งมวลซึ่งไม่ใช่ตัวการประเภทที่ยุยงให้ใครปฏิวัติหรือว่าขบถใครอย่างแม่มดวาชิกาหรอกนะกุตมะมองดูหญิงสาวด้วยความเลื่อมใสแล้วพยักหน้าลงช้าๆอย่างเข้าใจเราพบกันไม่นานนักแม่หญิงผู้มีศิริลักษณ์นอกจากท่านจะเป็นผู้ช่วยชีวิตเราไว้แล้วท่านก็ยังเป็นผู้ที่เปิดแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่เราอีกด้วยดารินสั่นศีรษะจับมือกุตมะไว้อย่างปราศจากความเดียดฉันท่านผู้เฒ่าท่านเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วเราเป็นแต่เพียงสะกิดเตือนให้ท่านใช้ปัญญาเท่านั้นนะเพื่อไม่ให้ท่านหลอกตัวเองหลงงมงายอยู่อีกต่อไปกุตมะส่งกล้องคืนให้หญิงสาวกิริยาเสื่อมซึมกล่าวเบาๆว่าเมื่อครู่นี้ท่านกล่าวว่าเมืองของกุตมะสวยงามมากใช่เราพูดด้วยความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เมืองของกุตมะหรอกแต่เป็นของชาวมรกตนครทุกคนขุนพลเฒ่าเน้นเสียงตอบมาด้วยสำเนียงประหลาดแต่เดี๋ยวนี้มรกตนครเป็นของสิงหลารหัสยะและก็วงศาคณาญาติของเขากลุ่มเดียวเท่านั้นดารินเอียงหน้าเข้ากระซิบข้างหูเลิกคิ้วแล้วยังถามอีกว่าใช่ไหมกุตมะไม่ตอบนอกจากก้มลงมองดูดาบของตนเองอย่างเหม่อลอยขณะนั้นรับพินไพรวันก็เพ่นแผลวขึ้นมาบนแอกเกวียนด้านหน้าอีกคนทั้งคนป่วยและหมอดารินหันไปมองจอมพรานซึ่งกำลังใช้ผ่าเข่าม้าที่เขียนเอวเช็ดฝุ่นบนใบหน้ากองทัพนี้กำลังได้รับคำสั่งจากจอมทัพรหัสยะให้เร่งเดินเหลือเกินเข้าหมายที่จะเข้าให้ถึงตัวเมืองก่อนข้ามให้จงได้อย่างนั้นเหรอกุตมะขุนพลเท่าโครงศีรษะจะเร่งเดินสักเพียงไรกองทัพอันมีผู้คนมากมายเหล่านี้ก็ไม่อาจจะเข้าถึงประตูพระนครตอนตะวันตกดินได้หรอกคืนนี้กำลังพลส่วนใหญ่จะต้องพักอยู่ยังลานทุ่งหน้าพระนครนอกกำแพงเมืองแน่นอนเป็นกฎที่เคร่งครัดดีมากหมายถึงจอมทัพรหัสยะด้วยเหรอที่จะต้องรอคอยอยู่นอกพระนครพร้อมกับกองทัพจนกว่าจะรุ่งเช้าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีข้อยกเว้นทั้งหมดมักกุเทศผู้กล้าหาญกุตมะแสดงถึงความคมในด้านวาจาอยู่ทุกประโยครหัสยะน่ะเป็นถึงอุปราชพระอนุชาของสิงหราผู้ครองแผ่นดินย่อมจะทรงสิทธิ์อยู่เหนือขุนทัพในกองใดๆทั้งสิ้นมันสุดแต่ความพอใจของเขาหากเขาจะหยุดอยู่กับกองทัพรอเวลาจนกว่าจะรุ่งอรุณของพรุ่งนี้ก็ได้หรือจะถือเป็นราชกิจพิเศษเข้าไปเฝ้าพระเชษฐาสิงหราและราตรีนี้จะนอนแวดล้อมนางบำเรออยู่ภายในปราสาทที่พักของเขาก็ย่อมจะได้ทั้งสิ้นรวมทั้งจะเลือกทหารคนใดให้มีสิทธิ์เข้าพระนครไปพร้อมกับเขาก็ย่อมจะได้เราก็รู้สึกว่าควรจะเป็นเช่นนั้นแหละรับพินว่ากราดสายตาไปรอบๆแล้วก็โดดหายลงไปโดยไม่กล่าวอะไรอีกจริงดังกุตมะบอกไว้ก่อนจะลงจากโค้งถนนที่เทลาดต่ำลงมาแสงตะวันของดวงตะวันจากเบื้องบนก็หมดสิ้นไปแล้วและเห็นแต่เงาของละเมาะไม้สองฝากฝั่งถนนและตรงบริเวณทุ่งโล่งกว้างใหญ่หน้าคูเมืองเป็นเงาตะคุ่มแล้วต่อมามิช้ามินานก็ปรากฏแสงประทีปชวาลาจากในพระนครสว่างสวยวูบวาบท่ามกลางสีดำสนิทของราตรีเบื้องหน้ารหัสยะสั่งพักผลทันทีพร้อมกับสั่งการอะไรเป็นโกลาหลมีเสียงกู่ร้องตะโกนโต้ตอบกันไปมาระหว่างทหารที่ขึ้นประจำเชิงเทินรักษาประตูและทหารของรหัสยะต่อมาระหว่างที่ฝ่ายเฉลยกำลังสารวนอยู่กับการเตรียมเข้ายึดกระโจมพักที่ทหารเหล่านั้นสร้างให้อยู่นั้นรหัสยะกับทหารสนิทชุดหนึ่งก็ควบม้าผกผลตรงเข้ามาประกาศไปยังทุกคนด้วยเสียงดังฟังชัด
พวกท่านคงทราบดีแล้วว่ากองทัพนี้ยังไม่สามารถจะผ่านประตูเมืองเข้าไปได้จนกว่าจะพรุ่งนี้เพราะเป็นกฎของแผ่นดินที่จะไม่ยอมให้กองทัพผ่านเข้าในเมืองหลังตะวันตกดินไปแล้วส่วนเรามีราชกิจสำคัญที่จะไปกราบทูลกษัตริย์ให้ทรงทราบเป็นการด่วนจึงจะต้องเข้าไปตามลำพังส่วนตัวก่อนขอให้พวกท่านสงบพักอยู่กับกองทัพนี้เหมือนเช่นเคยเพื่อรอเวลาพรุ่งนี้ซึ่งเราจะออกมารับกองทัพนำเข้าเมืองชัยยันคันปากยิบๆจึงขยับกระเซ้าหรือไม่เช่นนั้นก็ขัดคอแต่เชิดถาเหยียบเท้าไว้เสียก่อนตอบแทนฝ่ายเฉลยทุกคนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าเราเข้าใจแล้วท่านจอมทัพเชิญท่านตามสบายและเราก็จะรู้สึกเป็นบุญคุณอย่างยิ่งถ้าหากท่านผู้ล่วงหน้าเข้าไปพบกษัตริย์สิงหราผู้เป็นพระเชษฐาของท่านแล้วกราบทูลให้ทรงคิดเสียว่าเราเป็นแขกเป็นอาคันตุกะต่างแดนผู้มาด้วยไมตรีแทนที่จะคิดว่าเราเป็นศัตรูหรือเฉลยอย่างเช่นที่ถูกพิจารณาอยู่ในขณะนี้รหัสยะมองกราดไปยังทุกคนอีกครั้งอย่างช้าๆพร้อมกับยิ้มที่แฝงเล่ห์ในเราจะพยายามให้เชียดถาเข้าพระทัยพวกท่านเช่นนั้นอุปราชพระอนุชาพูดเรียบๆบนรอยยิ้มลำไมอันไม่น่าดูและในการที่เราจะต้องเข้าไปในพระนครก่อนกองทัพด้วยราชกิจพิเศษนี้เราจะเอากุตมะเข้าไปพร้อมกับเราด้วยท่านจะเข้าไปในเมืองก็เชิญตามสบายของท่านจะเอาทหารคนสนิทร่วมติดตามไปอีกกี่คนเพื่อไปสุขสบายอยู่ในเมืองระหว่างที่กองทัพส่วนใหญ่ยังต้องนอนกระดินกินกระทรายแบบนี้เราก็ไม่ขัดข้องแต่มันเรื่องอะไรที่ท่านจะต้องเอากุตมะเข้าไปพร้อมกับท่านด้วยดารินขัดขึ้นทันทีนางมีเหตุผลอันใดที่จะมาขัดขวางหรือห้ามปรามเราในข้อนี้รหัสยะร้องออกมาอย่างฉุนฉุนเพราะนึกไม่ถึงว่าดารินจะขัดขวางมีสิหล่อนตอบอย่างชัดเจนพร้อมกับก้าวออกมาเผชิญหน้ากุตมะยังเป็นคนไข้ของเราอยู่นะอย่างน้อยที่สุดเมื่อพวกเราเฉลยทั้งหลายจะต้องอยู่นอกเมืองคืนนี้กุตมะอาจเป็นคนป่วยของเราก็จะต้องอยู่ในความดูแลของเราด้วยเขายังไม่ปลอดภัยคราวนี้รหัสยะหัวเราะเสียงดังสนั่นเหมือนจะรู้ทันทีว่าเอะอะอะไรหมอดารินก็จะอ้างถึงการพยาบาลรักษาเป็นเครื่องทวงเอาตัวกุตมะไว้และถือเป็นข้อต่อรองมาตลอดเวลานี่นะแม่หญิงผู้งามกล้าและก็ฉลาดไปด้วยกลอุปราชพระอนุชาเว้นระยะนิดหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ดารินฉุนเฉียวในวาจานั้นจนแทบเต้นเรานั้นนับถือในปัญญาของท่านเกี่ยวกับการแพทย์ที่ช่วยชีวิตกุตมะไว้ได้และสัญญาว่าจะไม่ลืมบุญคุณนี้แต่นั่นมันเป็นเหตุการณ์ขณะที่เราอยู่กลางป่ากลางสมรภูมิซึ่งขาดแพทย์หลวงทั้งฝ่ายเราบัดนี้พระนครใหญ่มองเห็นอยู่เบื้องหน้านี้แล้วแพทย์ของเราเองก็พร้อมพรักและในฐานะแพทย์เมื่อคนป่วยของท่านมีโอกาสที่จะรักษาเยียวยาและพักผ่อนให้สบายท่านจะไม่ให้โอกาสนั้นแก่เขาเหรอท่านจะรั้งตัวเขาไว้เพื่อหลอกถามอะไรอีกประโยคหลังดารินวราฤทธิ์แทบสะดุ้งส่วนคนอื่นๆก็จังงังกันไปหมดเราหลอกถามท่านหมายความว่ายังไงดารินแข็งใจร้องถามทำหน้าตื่นงงแต่ใจนั้นหายบุบอุปราชพระอนุชาหัวเราะหึ่ๆในลำคอแต่ไม่สนใจกับคำพูดของหล่อนอีกประกาศก้องมาอีกว่าในฐานะจอมทัพระหว่างที่เราและกุตมะไม่อยู่นี้เราขอแต่งตั้งให้จิตเสนพร้อมกับกล่าวรหัสยะเอื้อมมือไปตบไหล่ของนายทหารวัยกลางคนท่าทางเหี้ยมหาญเฉียบขาดผู้หนึ่งซึ่งยืนม้าอยู่ใกล้ๆเป็นผู้ควบคุมดูแลกองทัพและเฉลยเหล่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายเหมือนอย่างที่เคยได้รับมาแล้วทุกอย่างยกเว้นประการเดียวคือจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินออกนอกเขตค่ายพักของทหารเป็นอันขาดหวังว่าท่านคงจะเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้องอย่างเช่นเคยปฏิบัติมาแล้วลาก่อนพรุ่งนี้เราจะพบกันใหม่พูดจบคำอันดังก้องนั้นรหัสยะก็โบกหอกในมือเวียนของกุตมะซึ่งปลดม้าคู่ออกไปแล้วก็ถูกนำม้าเข้ามาเทียมอีกครั้งเพื่อเดินทางเข้าเมืองดารินร้องเหลวปรือว่าเดี๋ยวก่อนจะเอากุตมะเข้าเมืองไปคืนนี้เราก็ไม่ว่าอะไรละแต่จะฝากยาของเราไปให้เขากินในเมืองด้วยในระหว่างเขาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเราพลางหล่อนก็วิ่งเข้าไปค้นที่หีบร่วมยารับพินกับเชียร์ถารู้เชิงรีบตรงเข้าไปใกล้ชิดกุตมะพร้อมกับดารินทันทีรหัสยะพูดเป็นในประหลาดพวกเราเกรงว่าท่านอาจได้รับอันตรายแล้วในการแยกจากไปครั้งนี้คำพูดของรหัสยะสำแดงให้เห็นว่ารู้ทันในกรณีที่ท่านฝักฝ่ายเป็นมิตรกับเรารับพินกระซิบเบาที่สุดในระหว่างที่ดารินพูดทำเป็นแซงเอายามามอบฝากให้หน้าซีดเผือด
แต่ชายชรายิ้มเยือกเย็นมองหน้าทุกคนอย่างเป็นมิตรชัยรหัตยะสงสัยว่าเราฝักใฝ่เป็นมิตรกับพวกท่านแต่ขออย่าได้กังวลไปเลยปล่อยให้ข้าเอาเราเข้าไปในเมืองพร้อมกับเขาด้วยในคืนนี้เถิดอย่างน้อยที่สุดเราก็มีทางจะเอาตัวรอดได้แต่จะได้รู้ด้วยว่ารหัสยะกลับทูลอะไรกับกษัตริย์สิงหราเกี่ยวกับพวกท่านในนครเนี้ยเราไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่ารหัสยะแต่ถึงอย่างไรเราก็มีสิทธิ์มีเสียงที่กษัตริย์สิงหราจะต้องเงียบโสดฟังอยู่เหมือนกันม้าเทียมทั้งสองเริ่มลากเกวียนของกุตมะห่างออกไปเพื่อเข้ากับขบวนทหารม้าชุดหนึ่งประมาณ20คนของรหัสยะอันจะล่วงหน้าผ่านประตูพระนครไปก่อนกุตมะยิ้มให้เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับโบกมือช้าๆหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะสหายเท่าชัยยันตะโกนไล่หลังไปไม่มีคำตอบจากกุตมะนอกจากเสียงฝีเท้าม้าและล้อเกวียนซึ่งเริ่มจะทวีเร็วขึ้นทุกขณะจนกระทั่งเกลือนเงียบหายไปในความมืดทุกคนยืนนิ่งราวกับนัดกันไว้ด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจจะกล่าวถูกมันเป็นความรู้สึกสังหรณ์ที่ตรงกันหมดนั่นก็คือเคราะห์กรรมอันใดจะเกิดขึ้นกับขุนพลเท่ากุตมะหรือไม่ก็คงจะต้องติดตามเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนแง่ทรายจอมจักราบทที่195กันต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ